สถานการณ์การแสดงออกของคนในวงการศิลปะวัฒนธรรมการแสดงในการวิพากษ์วิจารณ์พลเอกประยุทธ์เดินหน้าอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณณวัฒน์นะครับซึ่งตอนนี้ก็ถือว่าต้องเป็นห่วงแกแล้วนะครับเพราะว่าแกขยัน Facebook ไลฟ์จริงๆนะครับผมเป็นห่วงคุณณวัฒน์มากนะครับเพราะว่ายังอยู่ ICU อยู่แต่ไลฟ์ทุกวันแล้วไลฟ์ฟรี1ชั่วโมงไม่รู้เอาแรงมาจากไหนนะครับคุณณวัฒน์ต้องพักบ้างนะครับไม่งั้นยังเป็นคนป่วยอยู่แต่ทุกวันแบบนี้ไม่ไหวนะครับหรือแม้กระทั่ง BNK นะครับก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์การบริหารวัคซีนต่างๆของรัฐบาลอย่างต่อเนื่องเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับBNK รุ่นใหญ่หน่อยเนี่ยออกมาวิพากษ์วิจารณ์การบริหารที่ล่าช้าหรือการสลายการชุมนุมขอวัคซีนโดนกระสุนยางขอวัคซีนโดนแก๊สน้ำตาวันนี้ BNK รุ่นเล็กนะครับซัดจังสวิชชาขจรลุ่งศิลป์นะครับออกมาพูดถึงการแสดงออกเรียกร้องความการแก้ปัญหาความรุนแรงของรัฐบาลแล้วก็ปัญหาวัคซีนนะครับซึ่งก็น่าจะมีกลุ่มกองหนุนรัฐบาลคนหนึ่งมาบอกว่าโควิดระบาดไปเกี่ยวอะไรกับการที่พลเอกประยุทธ์เป็นนายกนะครับซัดจังบอกว่าการที่พลเอกประยุทธ์เป็นผู้นำประเทศมันแย่มานานแล้วค่ะการเมืองเป็นเรื่องของคนทุกคนนะครับแล้วก็กลุ่มหนุนพลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าเนี่ยยังเอ็นดู BNK อยู่นะแต่เห็นวิจารณ์รัฐบาลแบบนี้รับไม่ได้น้องซัดจังก็บอกว่ารับไม่ได้ไม่เอ็นดูก็ไม่เป็นไรค่ะหนูเลือกแล้วอยากให้อนาคตของหนูและทุกคนดีกว่านี้ค่ะนี่นะครับเด็กๆอย่าง BNK ถูกแฟนคลับกลุ่มอวยลุงบอกว่าจะเลิกสนับสนุนน้องบอกเลยว่าเลิกก็เลิกไปหนูอยากได้อนาคตที่ดีนะครับคุณณวัฒน์วันนี้ก็ไลฟ์อย่างต่อเนื่องนะครับเมื่อวานไลฟ์ประกาศลาออกจากรายการครัวคุณต่อยนะครับแล้วก็บอกว่าขอลุยเจ้าสัวขอลุยในพลอย่างเต็มที่ไม่กลัวตายคนเราเกิดมามีชีวิตเดียวขอสู้วันนี้คุณณวัฒน์นะครับยังอยู่ใน ICU แล้วไลฟ์ต่อทุกวัน1ชั่วโมงเนี่ยนะครับประกาศเรื่องใหม่นะครับว่าตอนนี้นะครับพร้อมสู้ไม่ถอยนะครับแน่นอนว่ามีปัญหาเรื่องธุรกิจเหมือนคนอื่นโรงงานต้องปิดเหมือนคนอื่นนะครับต้องฉีดยาทุกวันนะครับชีวิตเหมือนประชาชนพังพินาศลมหายใจเฮือกสุดท้ายแทบไม่รอดเพราะใครไม่ใช่เพราะรัฐบาลนี้หรือความเจ็บปวดที่ได้รับนั้นมาจากพลเอกประยุทธ์ซึ่งเป็นรัฐบาลที่มาจากการปฏิวัติทุกที่ผ่านมานั้น25ปีได้ค่าตัวเป็นหลักล้านทุกเดือนในที่สุดตัดสินใจขอทิ้งเงินเดือนหลักล้านซึ่งได้มาเกือบ25ปีทุกเดือนออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมเรียกร้องกับความเป็นมนุษย์นะครับแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์กลุ่มดารากปปส.กลุ่มที่เคยหนุนการรัฐประหารปี57ว่าพวกคุณต้องรับผิดชอบพวกคุณทำให้คนอย่างพลเอกประยุทธ์ได้เป็นนายกพวกคุณคือคนที่ทำลายความสุขของคนไทยนะครับส่วนดาราคนอื่นในประเทศไทยที่ยังเหลือความเป็นมนุษย์อยู่นะครับอยากพูดอะไรพูดออกมาเลยไม่ต้องกลัวนะครับเรื่องพลเอกประยุทธ์ควรจะลาออกหรือไม่นะครับคุณณวัฒน์แกสาดิตนะครับแกบอกว่าประยุทธ์ไม่ต้องลาออกนะครับขอให้ประยุทธ์อยู่ต่อไม่ต้องออกขอให้อยู่ไปแบบนี้กินให้อิ่มอย่าให้ออกถ้าออกไปก็เข้าทางไม่ต้องรับผิดชอบขอให้อยู่ต่อไปนะครับแล้วดูว่าประเทศนี้จะเป็นอย่างไรในสุดความหายนะที่จะเกิดขึ้นกับประเทศนั้นพลเอกประยุทธ์จะมีจุดจบอย่างไรนะครับนี่คุณณวัฒน์นะครับอยู่ ICU ดุขึ้นทุกวันนะครับนักร้องนะครับเบิ้ลปทุมราชนะครับนักร้องซึ่งมีเหตุผลที่สุดในประเทศไทยทั้งประเทศไทยเนี่ยนักร้องหลายคนมีเหตุผลบ้างไม่มีเหตุผลบ้างแต่ถ้าพูดถึงนักร้องที่มีเหตุผลที่สุดในประเทศมีคนเดียวนะครับเพราะเขาคือเบิ้ลปทุมราชเจ้าของอ้ายมีเหตุผลนะครับคนชื่อคนแต่งเพลงคนร้องเพลงอ้ายมีเหตุผลมีเหตุผลจริงๆอย่างแน่นอนเมื่อวานนี้เบิ้ลออกมาบอกว่าขอชู3นิ้วนะครับเรียกร้องเรื่องต่างๆร่วมกับประชาชนไทยวันนี้เบิ้ลออกมาขยี้ต่อว่าสำหรับคนในวงการบันเทิงอย่ากลัวที่จะโพสต์อย่ากลัวที่จะแสดงออกอย่ากลัวที่จะเปิดเผยมุมมองและสิทธิของตัวเองอย่ากลัวที่จะตกงานนะครับคุณเบิ้ลบอกว่าไม่เคยกลัวเลยที่โพสต์แล้วจะเสียงานในวงการ10ชิ้นเสียงาน10ชิ้นดีกว่าเงียบแล้วไม่มีความสุขไปอีก10ปีณเวลานี้ถึงเวลาแล้วที่คนในวงการบันเทิงจะต้องออกมาเคียงข้างแฟนคลับและเป็นกระบอกเสียงให้กับประชาชนนะครับนี่คือท่าทีล่าสุดของคุณเบิ้ลนะครับนักร้องซึ่งมีเหตุผลที่สุดในประเทศไทยเพราะเขาร้องเพลงอ้ายมีเหตุผลนะครับนักร้องอีกคนหนึ่งซึ่งปกติก็ไม่ค่อยแสดงออกทางการเมืองนะครับคือคุณป๊อปปองกูลวันนี้ก็ออกมาดุดันนะครับโพสต์ข้อความแล้วก็ถึงประยุทธ์จันทร์โอชานะครับบอกว่าผมได้รับการติดต่อขอความช่วยเหลือค่อนข้างเยอะจากบุคลากรทางการแพทย์และอาสาสมัครทำให้รู้ว่าการตั้งโรงพยาบาลสนามหลายที่ไม่มีอุปกรณ์อะไรรองรับและขาดแคลนขาดทั้งบุคคลและอุปกรณ์นะครับหลายคนทำงานไม่มีวันหยุดและเวลาหยุด
นะครับแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์ว่าขอร้องรัฐบาลว่าอย่าให้ประชาชนเข้ารบในสงครามแบบมือเปล่าแบบนี้ตอนนี้นะครับสถานการณ์ของบุคลากรทางการแพทย์หนักหน่วงนะครับขอให้รัฐบาลทำงานให้เต็มที่หรือถ้าตอนนี้ทำเต็มที่แล้วนะครับแล้วยังได้แค่นี้อยู่ก็บอกพลเอกประยุทธ์เลยนะครับว่าเอาคนอื่นมาทันแทนเถอะครับท่านนะครับเบิ้ลคุณป๊อปนะครับบอกว่าถ้าตอนนี้พลเอกยุทธคิดว่าตัวเองทำเต็มที่แล้วนี่นะครับก็ขอให้คนอื่นมาทำแทนเถอะครับนะครับแล้วก็บอกว่าอยากแท็กชื่อประยุทธ์แต่หาชื่อไม่เจอนะครับก็แฟนคลับก็คอยไปคอมเมนต์นะครับให้ความเห็นชื่นชมถล่มทลายนะครับคุณปูปรายานะครับในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาก็ถูกวิจารณ์ว่าไม่เห็นออกมา call out หรือแสดงออกเลยตอนนี้กระแสคอเอาหรือแสดงออกมาแรงจริงๆนะครับคุณปูปรายาออกมาอินสตาแกรมบอกแล้วว่าที่ผ่านมาเนี่ยที่ไม่ได้แสดงออกเนี่ยนะครับอึดอัดใจนะครับอยากแสดงความเห็นอยากสะท้อนความรู้สึกแต่ที่ผ่านมาเนี่ยสงบปากสงบคำนะครับเพราะว่าต้องคิดถึงผลที่จะตามมากับองค์กรที่ปูทำงานให้นะครับแต่วันนี้คุณปูบอกว่าขอแสดงความเห็นเต็มที่นะครับว่าขอให้รัฐบาลเนี่ยใช้หัวใจรับฟังเสียงเรียกร้องของประชาชนเสียงร้องไห้ของประชาชนความเจ็บปวดจากการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักขอให้รัฐบาลแสดงความจริงใจที่จะยอมรับความผิดพลาดขอโทษประชาชนเปิดเผยข้อมูลข้อเท็จจริงต่อประชาชนในการบริหารจัดการปัญหาวัคซีนและรีบจัดการปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมนะครับประชาชนมีสิทธิเสรีภาพที่จะเข้าถึงการรักษาพยาบาลและสวัสดิการต่างๆของรัฐอย่างเท่าเทียมนะครับปูปรายาออกมาแบบนี้แล้วนะครับเสียงชื่นชมก็กระหึ่มนะครับน่าสังเกตนะครับว่ากระแสการ call out หรือดาราออกมารุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆจนทำให้ดาราช่อง3ซึ่งคุณนวัดบอกว่าไม่ขอร่วมงานแล้วจะขู่เรื่องแสดงออกก็ช่างเนี่ยนะครับดาราตัวท็อปช่อง3หลายรายออกมาแสดงออกแล้วนะครับว่ารัฐบาลควรจะเอาวัคซีน mRNA มาให้ประชาชนนะครับไม่ว่าจะเป็นยาย่าไม่ว่าจะเป็นคิมเบอร์รี่หรือว่าเป็นมาร์กนะครับแต่ว่ากระแสสังคมที่เชี่ยวกราบแบบนี้ทำให้เหมือนกับการแสดงออกของ3คนนี้นะครับประชาชนวิจารณ์กลับว่าทำไมเพิ่งมาตอนนี้แล้วตอนนี้เขาวิจารณ์กันมากกว่านี้ไปแล้วแค่โพสต์เก๋ๆว่าขอวัคซีน mRNA ในเวลานี้น้อยเกินไปสำหรับการมีชื่อเสียงของคนระดับยาย่ามาร์กหรือคิมเบอร์รี่ดังนั้นน่าสนใจนะครับว่าวันนี้บางส่วนเริ่มกล้าแสดงออกแต่การแสดงออกในเวลาที่ประชาชนแสดงออกมากกว่านี้แล้วนั้นไม่ได้รับคำชื่นชมนะครับสังคมยังคาดหวังการ call out ที่ตรงไปตรงมามากกว่านี้จากทุกคนในประเทศนี้ถามว่าทำไมผมถึงปิดสวิตช์นายทุนก็ไอ้พวกนายทุนมันแมทกับทหารไงเดี๋ยวจะทวงแชร์ไปทุกคนที่ออกไปเป่านกหวีดดาราต้องรับผิดชอบประเทศเพราะคุณคือผู้ทำลายความสุขของเจ้าของประเทศคนไทยใครจำได้ดาราคนไหนเป่านกหวีดพิมพ์ชื่ออย่าพิมพ์เขาผิดนะทุกอย่างต้องมีหลักฐานนะต้องเคยมีภาพเขานะอย่าใส่ร้ายคนนะเพียงแค่ว่าเรามาฟื้นความทรงจำเรามีสิทธิ์อะทำไมจะไม่มีสิทธิ์ก็ในเมื่อสิ่งที่คุณทำมันทำให้ผมต้องเกือบตายแบบนี้ผมจะโพสต์แผลให้ดูไหมมาผมฉีดยาวาระกิจเข็มที่นี่คุณดูอ่ะดูผมไม่เคยเปิดให้ใครดูนะอ่ะเมื่อคืนผมต้องจิ้มเข้าไปตรงนี้คุณดูทุกคืนคืนละกี่เข็มพังที่หน้าทั้งตัวเพราะใครไม่เพราะรัฐบาลนี่เหรอหายใจเฮือกสุดท้ายเกือบจะเอาไม่รอดเพราะฉะนั้นผมรอดแล้วคุณจะต้องไม่รอดคุณดูนะแหกมาเลยอ่ะคำว่าเจ็บไม่รู้สึกแล้วอ่ะเข็มที่มันต้องทะลุเข้าไปอย่างนี้ท้องอ่ะสดๆทุกวันฉีดอีก4เข็มเช้า2เย็น2จิ้มมันตรงนี้อีกจิ้มสะโพกอีกจำเอาไว้นะความเจ็บที่ผมได้จากรัฐบาลประยุทธ์จันทร์โอชามาจากการปฏิวัติมันจะไม่เจ็บเปล่าเด็ดขาดเราจะไม่สนับสนุนคนที่ต่อยอดความชิบหายของประเทศต่อให้คุณเป็นซุปตาหาเหวอะไรก็แล้วแต่ไม่มีความหมายมึงสะสมเงินไว้เลยมึงสะสมเงินไว้แต่มึงไม่เหลือความเป็นมนุษย์จำเอาไว้มึงไม่เหลือเลยความเป็นมนุษย์คนที่ออกไปเป่าทุกคนพวกเราต้องไม่สนับสนุนทุกอย่าง
สินค้าเกี่ยวข้องไม่ให้การสนับสนุนเด็ดขาดนี่คือความรับผิดชอบที่คุณทำมันด้วยตัวของคุณเองยุตินายทุนยุติความสัมพันธ์ยุติทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับอำนาจดูแต่ละคนปฏิวัติแล้วยังไงสนธิบุญญรัตน์กลินปฏิวัติแล้วยังไงปี49ปัจจุบันสบายเป็นในพลนิอิมพอดีได้พักหนึ่งประยุทธ์มาปฏิวัติเพราะฉะนั้นผมชูนโยบายนะช่วยกันอย่าให้พวกเขาออกให้เขาอยู่ต่อไปแบบนี้อยู่ให้อิ่มอยู่ให้เอมอยู่ให้เต็มที่อยู่ไปเลยถ้าออกตอนนี้เข้าทางอย่าให้ออกนะฮะอย่าให้ออกประยุทธ์ประวิตรอนุพงศ์นะอนุทินเอาเลยแชร์แชร์ไปให้ถึงแชร์ไปไหนก็ได้แชร์ไปเลยกระทรวงกลาโหมทำเนียบประยุทธ์ประวิตรอนุพงศ์ไอ้แป้งแป้งมันนาฬิกา30เรือนวันนี้กูจะมาทวงความทรงจำกูบอกแล้วอย่าเล่นมีแค่นี้มีสมองครับ